่าวร้อนล้วงข่าวลึกสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกนะคะวันนี้เรามาเริ่มกันที่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำกันก่อนเลยค่ะหลังจากที่นายประโมทไม้กลัดนะคะอดีตอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็เป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำหรือว่ากยน. อยู่ด้วยนะคะได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลนั้นบริหารจัดการน้ำผิดพลาดจนก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้งขึ้นมาซึ่งล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังออกมาย้ำอีกครั้งนึงว่ารัฐบาลนั้นมีการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างดีแล้วก็สามารถจัดการกับปัญหาน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งได้ค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารู้สึกเป็นห่วงทั้งสถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้งโดยยอมรับว่าปัญหาน้ำท่วมเป็นการแก้ไขปัญหาที่ลำบากกว่าปัญหาภัยแล้งซึ่งจะแก้ไขปัญหาเป็นเฉพาะจุดโดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลจังหวัดที่ได้รับผลกระทบแล้วส่วนปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดอุตรดิตถ์นั้นก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนเฉพาะหน้ารวมถึงการทำผนังกั้นน้ำและยอมรับว่ายังมีปัญหาด้านการบูรณาการซึ่งจะต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานตลอดจนระบบการระบายน้ำในเขื่อนซึ่งจากการรายงานของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยร่วมกปอ.ก็ยืนยันว่าปริมาณน้ำในปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวด้วยนะคะว่ารัฐบาลนั้นพร้อมที่จะให้ความมั่นใจในการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำแล้วค่ะส่วนทางด้านนายปลอดประสบสุรัสวดีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็ในฐานะที่เป็นประธานกยน.ค่ะกล่าวว่านายปราโมทที่มาวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนของรัฐบาลที่ปล่อยมากเกินไปนั้นอาจทำให้เกิดภัยแล้งไปจนถึงปี2556รวมทั้งได้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของตนเองที่ได้เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมประมงแต่ให้มาเป็นประธานกยน.ต้องมาดูแลเรื่องน้ำในเขื่อนนั้นโดยเรื่องนี้ค่ะนายปลอดประสบก็กล่าวว่านายปราโมทถือว่าเป็นหนึ่งในกรรมการกยน.ในที่ประชุมก็ไม่เคยแสดงความคิดเห็นใดๆออกมาแต่กลับมาตำหนิการทำงานของรัฐบาลนอกห้องประชุมหากไม่พอใจหรือต้องการเสนอความคิดเห็นก็ควรพูดในที่ประชุมทั้งนี้นายประโมททราบดีอยู่แล้วว่าการปล่อยน้ำใน4เขื่อนใหญ่คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ปล่อยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจะมีอนุกรรมการเป็นผู้ดูแลและมีการหารือในที่ประชุมกยน.เพื่อขอมติเห็นชอบในการปล่อยน้ำทุกครั้งและกยน.ได้มุ่งเน้นจัดการน้ำในเขื่อนบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้นซึ่งขณะนี้ก็ไม่ได้ประสบปัญหาภัยแล้งส่วนภัยแล้งที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นอยู่แล้วทุกปีและกยน.ก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการปล่อยน้ำในพื้นที่ดังกล่าวด้วยขณะที่วันนี้นะคะท่านผู้ชมคะทางกรมชลประทานค่ะก็มีรายงานถึงสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำนะคะทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์นะคะเขื่อนแควน้อยแล้วก็ป่าสักด้วยรวมถึงปริมาณน้ำนะคะในอ่างและก็ปริมาตรน้ำที่สามารถจะใช้ได้ด้วยเขื่อนภูมิพลนะคะมีปริมาตรน้ำอยู่ที่ 6,463 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุอ่างนะคะอยู่ที่ 48% ค่ะแต่ว่าปริมาตรน้ำที่สามารถใช้ได้นั้นมีแค่เพียง 2,663 ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง 20% เขื่อนสิริกิติ์นะคะมีปริมาตรน้ำอยู่ที่ 5,100 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุอ่างอยู่ที่ 54% แต่ปริมาตรน้ำนะคะที่สามารถใช้ได้มีแค่เพียง 2,250 ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง 24%แล้วก็เขื่อนแควน้อยนะคะมีปริมาตรน้ำอยู่ที่283ล้านลูกบาศก์เมตรความจุอ่างอยู่ที่ 30% แต่ปริมาตรน้ำที่สามารถใช้ได้มีแค่เพียง240ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง 26% ส่วนเขื่อนป่าสักค่ะมีปริมาตรน้ำอยู่ที่135ล้านลูกบาศก์เมตรความจุอ่างอยู่ที่ 17% แต่ปริมาตรน้ำที่สามารถจะใช้ได้นะคะมีแค่เพียง132ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง 17% ค่ะค่ะซึ่งก็จะเห็นได้นะคะว่าปริมาตรน้ำที่สามารถใช้ได้ในแต่ละเขื่อนค่ะก็จะต่ำกว่าปริมาตรความจุของประมาณนั้นครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าในขณะเดียวกันนั้นก็มีรายงานในตัวเลขของจำนวนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ค่ะที่มีปริมาตรน้ำน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ30ของความจุอ่างดังต่อไปนี้ค่ะ1คืออ่างเก็บน้ำแควน้อยบำรุงแดน2อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง3อ่างเก็บน้ำจุฬาภรณ์4อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์5อ่างเก็บน้ำลำปาว6อ่างเก็บน้ำลำตะคอง7อ่างเก็บน้ำลำพระเพิง8อ่างเก็บน้ำมูลบน9ป่าสักชลสิทธิ์10อ่างเก็บน้ำทับนะคะทับเสลาค่ะแล้วก็11นะคะอ่างเก็บน้ำกระเสียว
และ12อ่างเก็บน้ำคลองสียัดค่ะขณะเดียวกันนะคะกับสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่นะคะก็ยังถือว่าน่าเป็นห่วงค่ะโดยที่นะคะ2ตำบลในจังหวัดลำปางนั้นได้ถูกน้ำป่าถล่มก็ส่งผลทำให้บ้านเรือนประชาชนนะคะได้รับความเสียหายกันไปแล้วก็เบื้องต้นค่ะอำเภอส่งปลัดนะคะเข้าในอำเภอนะคะก็เห็นว่ามีการส่งปลัดเข้าไปสำรวจพื้นที่กันแล้วในขณะนี้ค่ะนายประเสริฐนะคะสารบุญเป่งและนายนาวินนะคะมิ่งเชื้อปลัดอำเภอของเมืองลำปางนะคะพร้อมด้วยนายบุญประเสริฐโสภานายกอบต.บ้านเอื้อมค่ะได้เข้าไปตรวจพื้นที่ดูความเสียหายที่บ้านสักหมู่3แล้วก็บ้านปงหมู่11และรวมไปถึงบ้านปงหลวงหมู่15นะคะโดยทั้ง3หมู่บ้านอยู่ในตำบลบ้านเอื้อมก็ได้รับความเสียหายกันไปค่ะจากน้ำป่าห้วยแม่เฟืองนะคะที่ไหลหลากลงมาตั้งแต่เมื่อช่วงคืนวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาโดยที่บ้านศักนะคะได้รับความเสียหายมากที่สุดค่ะสะพานนะคะที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านกับพื้นนาทำกินของประชาชนในหมู่บ้านนั้นถูกกระแสน้ำพัดพานะคะก็ขาดกันไปรถก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปขนสินค้าทางด้านการเกษตรออกมาได้จากในพื้นที่ก็ต้องอ้อมนะคะออกไปอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งต้องใช้ระยะทางนะคะประมาณถึง5กิโลเมตรค่ะและถนนนะคะที่ติดกันกับสะพานก็ถูกน้ำพัดหายไปเป็นระยะทางกว่า500เมตรซึ่งความเสียหายทั้ง3หมู่บ้านนั้นนะคะก็มีตัวเลขนะคะความเสียหายไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทเลยทีเดียวและก็ยังมีรายงานอีกด้วยค่ะว่าที่ตำบลบ้านค่านะคะแล้วก็บ้านศพข้อหมู่1และบ้านใหม่พัฒนาหมู่8น้ำป่านั้นนะคะได้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน28หลังคาเรือนด้วยกันและระดับน้ำเนี่ยนะคะก็สูงกว่า70ซนติเมตรค่ะซึ่งน้ำนั้นท่วมอยู่ประมาณ1ชั่วโมงก็ลดระดับลงไปสู่ภาวะปกติในที่สุดขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของตำบลม่วงตืดนะคะของอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านค่ะซึ่งก็เป็นทางด้านนี้เรื่องนี้เองนะคะน้ำท่วมตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะภายหลังจากที่เกิดน้ำล้นอ่างแล้วไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎรเสียหายอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะโดยเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของตำบลม่วงตืดกิ่งอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านค่ะได้เร่งเข้าไปสำรวจและก็ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนราษฎรหนองเต่าตำบลม่วงตืดหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำนะคะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและก็ไหลเข้าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลม่วงตืดค่ะจำนวน30หลังคาเรือนโดยระดับน้ำก็สูงกว่า50เซนติเมตรโดยเจ้าหน้าที่ทหารก็ได้ช่วยกันขนย้ายข้าวของสิ่งของต่างๆนะคะที่ถูกน้ำพัดตลอดจนได้ทำการทำความสะอาดแล้วก็ล้างบ้านเรือนและสิ่งของต่างๆค่ะหลังจากที่น้ำเริ่มลดระดับลงซึ่งเมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้เองนะคะก็สามารถที่เข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูได้ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นก็พบว่าส่วนใหญ่สิ่งของที่เสียหายก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือทำการเกษตรรถยนต์นะคะที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทันค่ะนอกจากนี้สิ่งที่เสียหายก็เป็นไร่นานะคะเป็นนาข้าวบ่อปลาซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้ใหญ่บ้านก็กำลังสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือกับประชาชนโดยเร่งด่วนต่อไปค่ะขณะที่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะก็มีรายงานว่าร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ภาคเหนือนั้นมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะ 1-2 วันนี้และพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าและก็ดินโคลนถล่มนั้นนะคะก็ยังคงจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากว่าฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวันก็อาจจะทำให้สภาพดินนั้นอุ้มน้ำเอาไว้มากและถ้าหากว่าฝนตกหนักต่อเนื่องซ้ำลงมาอีกก็อาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มได้ในระยะนี้ค่ะจอข่าวร้อนล้วงข่าวลึก